วันนี้ครับมีคนเข้ามาถามนะครับว่าจากท่านผู้ชมนะครับที่แบบว่าเย็บแล้วมันแบบว่าเย็บตามปกติหรือบางคนอาจจะไม่ได้ใช้นานนะครับแล้วพอมาเย็บอีกจากมันวิ่งถอยหลังนะจากมันเวลาเราเย็บปกติจากมามันเหมือนกับเรากดถอยอย่างนี้เวลาเย็บอย่างนี้นะครับมันจากมันวิ่งถอยหลังอย่างนี้นะครับคือถอยไปแล้วมันก็จะได้ขาดนะครับถอยยาวๆนะครับสาเหตุที่จับวิ่งถอยหลังนะครับส่วนมากนะครับจับวิ่งถอยหลังนอกจากเราจะไปปรับอันนี้ข้างในนี่ผิดหรือเปล่าถ้าตรงนี้ไม่ได้ไปทำนะครับข้างในไม่ได้ไปทำเราดูมอเตอร์นะครับมอเตอร์เลยนะครับมอเตอร์แต่นี่นะเรามาดูชุดมอเตอร์นี่นะครับมอเตอร์ตัวถ้าเป็นชุดแบบมอเตอร์พวกนี้นะที่มีสายเสียบนะครับนะให้บางทีเราถอดออกมาแล้วเรานะครับนี่เราไปเสียบผิดทางนะครับเราไปเสียบผิดทางเพราะว่าน็อตมันเป็นเท่ากันนะครับเราไปเสียบผิดทางมันจะทำให้จักรมันวิ่งไปอีกทางหนึ่งนะครับนี่เป็นตัวที่แบบว่าเราสามารถกลับปลั๊กนี้แล้วมันก็วิ่งกลับมาอีกทางหนึ่งได้นะครับหรือบางตัวนะครับถ้าบางตัวถ้ามีสวิตช์อยู่นะครับถ้ามีสวิตช์ที่ให้กลับซ้ายกลับขวาได้นะครับแต่เวลาเราจะกลับทางนะครับเราต้องรอให้เสียงนะครับเสียงจักรของเราเนี่ยนะครับเสียงจักรให้มันเงียบก่อนนะครับคือให้มันแกนโรเตอร์ข้างในนี่ให้มันวิ่งให้หมดก่อนนะครับถ้าเราไปกลับช่วงที่โรเตอร์ข้างในยังวิ่งอยู่มันก็จะวิ่งไปตามทางที่แรงเหวี่ยงของแกนโรเตอร์ข้างในนะครับคือวิ่งกลับไปทางเดิมอยู่นะครับมันจะไม่กลับนะครับต้องรอให้จักรหยุดสนิทก่อนนะครับเสียงมอเตอร์นี่ไม่มีเลยนะครับหรือเราจะเหยียบตรงนี้ฆ่าให้มันนะครับให้มันหมดนะครับนี่เหยียบให้มันหมดเหยียบให้มันหมดอย่างนี้นะครับเราค่อยไปกลับสวิตช์หรือไปกลับทางก่อนนะครับมันค่อยจะกลับทางได้นะครับแต่ถ้าเสียงมอเตอร์ยังมีอยู่ท่านผู้ชมไปกลับนะรับรองว่าวิ่งไปทางเดิมนะครับต้องรอให้มอเตอร์นี่ให้หยุดสนิทก่อนนะครับค่อยไปกลับสวิตช์หรือไปกลับปลั๊กนะครับนี่ก็ง่ายๆนะครับสำหรับจักรที่วิ่งกลับทางโดยที่เกี่ยวกับพวกมอเตอร์นะครับนอกจากเราจะไปซ่อมอะไรข้างในมันอาจจะไปตั้งจังหวะจนมันวิ่งถอยหลังได้นะครับเพราะว่าถ้าไปตั้งไปหมุนไปจนแบบว่าในอีกจังหวะหนึ่งมันเป็นจังหวะที่จักรวิ่งถอยมาหาตัวคนนั่งเย็บนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่เอามาแนะนำนะครับ